เอ็มบุตรสระคำบอกรู้หมดเนื้อแท้นิสัยพิงกี้สาวิกา จากกรณีพนักงานอายการสำนักงานอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายสราธชยเดชพี่ชายของพิงกี้พิงกี้และแม่กับพวกรวม19คนคดีแช่ฟอร์เร็กทีดีในความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งศาลเม,มนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำนั้นล่าสุดทางด้านเพื่อนของสาวพิงกี้อย่างเอ็มบุษราค a ได้ออกมาเผยนิสัยที่แท้ จริงของพิงกี้โดยได้เผยผ่านทางรายการหนึ่งโดยได้เผยว่าพิงกี้เคยเจอมรสุมชีวิตมาตลอด29ปีว่าต้องเจออะไรมาบ้างหลายคนคงมองว่าเป็นคนแรงๆแต่ความเป็นจริงนั้นเอ็มเป็นแฟนคลับของพิงกี้ตั้งแต่แสดงหนังเรื่องดาวพระศุกร์ตั้งแต่ยังเด็กเพราะลูกนักคอมแนะนําให้รู้จักกับพิงกี้ส่วนความรู้สึกแรกที่เจอนั่นก็คือเป็นคนน่ารักซื่อบื้อโดนเอาเปรียบจนเพื่อนๆทนไม่ไหวและดีใจที่ได้มาเจออยู่แล้วสบายใจเข้าใจกัน ได้ดีเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงเลยขอขอบคุณขอ้อมูลจาก t h a i n e w s ล o o m อทอิขอบคุณค่ะ